วิธีแสดงความรักต่อลูกคนในครอบครัวและตัวเอง Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักความรักและความห่วงใยที่มีให้กันระหว่างสามีภรรยาและคนในครอบครัวไม่เพียงแค่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีนะคะแต่ยังทำให้อีกฝ่ายรับรู้ได้ว่าความยากลำบากที่พบเจอแม้ว่าจะหนักหนาสักแค่ไหนนะคะเราจะยังมีอีกฝ่ายอยู่เคียงข้างคอยซัพพอร์ตและให้กำลังใจอยู่เสมอค่ะความรักและคุณค่าที่พ่อแม่มีให้กับลูกนะคะจะติดตัวและคอยปกป้องลูกตลอดไปแม้ในยามที่พ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ดูแลลูกแล้วก็ตามค่ะเหนือสิ่งอื่นใดนะคะเราจะสามารถรักคนอื่นอย่างจริงใจได้อย่างไรถ้าหากเรายังไม่รู้จักการรักตัวเองค่ะวันนี้มัมสเตอร์นะคะมีวิธีการแสดงความรักต่อคนในครอบครัวต่อลูกและต่อตัวเองมาฝากกันค่ะเริ่มต้นกันที่วิธีการแสดงความรักต่อคนในครอบครัวนะคะอย่างเช่นการใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกันขอบคุณกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแชร์ประสบการณ์ต่างๆร่วมกันรับฟังอย่างลึกซึ้งแสดงความเห็นอกเห็นใจกันและที่สำคัญให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็มาถึงวิธีแสดงความรักต่อลูกค่ะเริ่มต้นด้วยการรับฟังลูกด้วยหัวใจบอกรักอย่างจริงใจให้อิสระในการคิดและทางที่เลือกค่ะสนใจในสิ่งที่ลูกทำเป็นกำลังใจและคอยซัพพอร์ตลูกนะคะชื่นชมในความพยายามหรือความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่ลูกทำได้ค่ะใส่ใจเมื่อลูกต้องการความช่วยเหลือการกอดลูกถึงแม้ว่าลูกจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะคะเราก็ยังกอดกันแสดงความรักได้ค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นค่ะมาถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อนี้ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ละเลยหรือมองข้ามไปค่ะเป็นวิธีการแสดงความรักต่อตัวเองนะคะเริ่มต้นด้วยการให้โอกาสตัวเองได้ไปเที่ยวพักผ่อนบ้างนะคะจะไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อนก็ได้นะคะที่รู้สึกว่าทำแล้วมีความสุขค่ะลองค้นหาสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขนะคะหาให้เจอแล้วก็ทำสิ่งนั้นค่ะชื่นชมตัวเองก็เป็นอีกสิ่งนึงนะคะที่เราควรทำแล้วก็ให้รางวัลตัวเองบ้างเมื่อทำอะไรสำเร็จเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็ควรมีรางวัลให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะกอดตัวเองนะคะตัวของเราเองนะคะเป็นคนที่ให้กำลังใจตัวเราเองได้ดีที่สุดเลยล่ะค่ะ Don't forget to love yourself มอบความรักให้กับคนอื่นแล้วอย่าลืมมอบความรักให้กับตัวเองด้วยนะคะมัมสเตอร์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวเลยล่ะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก